بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم إني أعوذ بكمن الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم عافني في بدني وعافني في سمعي وعافني في بصري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นี่นั่งตั้งแต่เช้านี่มาได้พักผ่อนแล้วใช่ไหมเบื่อกันยังเบื่อนะไม่เบื่อทำพี่น้องครับหัวข้อที่จะพูดวันนี้ครับนบีมูซาอะลัยฮิสสลามกับการเป็นลูกจ้างนบีมูซาเนี่ยเป็นนบีแล้วก็อาชีพของเขาเนี่ยเป็นลูกจ้างเลี้ยงแพะเพื่อต้องการที่จะเล่าให้ท่านพี่น้องฟังเตือนตัวผมเองด้วยว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่งานต่ำนะเป็นลูกจ้างคนนี่ไม่ใช่งานต่ำ แล้วก็เลี้ยงแพะด้วยแล้วงานเลี้ยงแพะนี่เป็นงานที่นบีทุกคนที่มาในโลกนี้มีอาชีพเลี้ยงแพะอยู่กันทุกคนมีคนถามท่านนบีบอกว่าเลี้ยงแพะดียังไงคำตอบก็คือคนที่จะเป็นนบีเนี่ยต้องผ่านการเลี้ยงแพะมาก่อนหรือพูดง่ายๆคนจะเป็นโต๊ะครูเนี่ยนะต้องผ่านอาชีพเลี้ยงแพะมาเนี่ยดีที่สุดเพราะแพะเนี่ยมันซนใช่หรือไม่ใช่แล้วคนกับแพะเนี่ยนิสัยพอๆกันท่านนบีเนี่ยเคยเลี้ยงแพะนบีมูซาเนี่ยเลี้ยงแพะรู้บากี่ปี8ปีถึง10ปีเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มาคุยให้ท่านพี่น้องฟังทีนี้ก่อนที่จะพูดเรื่องนบีมูซากับการเลี้ยงแพะเนี่ยก็อยากจะฝากท่านพี่น้องว่าอยู่ทุกวันที่บ้านทุกวันเนี่ยทำอะไรก็ให้ทำ7ข้อทุกวันนะอย่าหยุดข้อที่1ให้อ่านกุรอานทุกวันกุรอานเนี่ยหยุดอ่านได้ไหมอย่าหยุดนะอ่านกุรอานทุกวันนะครับหัวเล็กบ้างหัวใหญ่บ้างแต่ถ้าอ่านประจำยังดีใหญ่เลยเนาะตอนหลังนมาดซุบอ่านสักแผ่นหนึ่งหลังนมาดบ่ายอีกแผ่นหนึ่งหลังนมาดอัสรีอีกแผ่นหนึ่งหลังนมาดมักริบอีกแผ่นหนึ่งหลังนมาดอิชาวันละ5แผ่นเนี่ยเดือนนึงได้เยอะนะดีไม่ดีจบกุรอานปีนึงหลายจบนะ2จบ3จบเนาะเนี่ยแล้วพอเราจะยินกุรอานใครอ่านมาเนี่ยมันผ่านหูแล้วโอ้ฉันอ่านแล้วอ่านพบมาแล้วอ่านพบมาแล้วอ่านกุรอานสม่ำเสมอข้อที่2นมาดอย่าขาดนมาดอย่าขาดครับ แล้วก็นมาดอะไรเนี่ยเราวาติบอ่ะ
หลังนมาซุบให้สองรอกอาตเนี่ยอย่าขาดเนี่ยพยายามรักษาให้ได้ผู้ชายที่ไปนมาดกับญะมาอะห์ที่มัสยิดเนี่ยผู้ชายบางคนก็ไปนมาดซุนนะห์ที่มัสยิดไม่นมาดที่บ้านแต่นบีเนี่ยสอนบอกให้นมาดซุนนะห์ที่บ้านนมาดซุนนะห์นี่นมาดที่ไหนนะที่บ้านแล้วก็เดินไปนมาดที่มัสยิดแล้วมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยไม่ได้นมาดซุนนะห์ก่อนซุบฮ์สองรอกอะฮ์นมาดไม่ทันไปมัสยิดเจอนบีตั้งแถวแล้วก็ไปนมาดตามนบีเลยพอนมาดซุบฮ์เสร็จสองรอกอะฮ์ชายคนนี้ก็ลุกขึ้นนมาดสองรอกอะฮ์นบีถามว่านมาดอะไรชายคนนี้ตอบว่าฉันนมาดซุนนะห์ก่อนนมาดซุบฮ์เพราะฉันทำไม่ทันนบีนิ่งเงียบแสดงว่านบีพอใจนี่เป็นซุนนะห์นบีซุนนะห์นบีแบ่งออกเป็น3อย่างคำพูดของท่านนบีสอนส่วนใหญ่ซอฮาบะห์นบีจะรายงานบอกว่าฉันได้ยินนบีพูดพูดซะมิอตุรอซูลุลลอฮ์ฉันได้ยินนบีพูดนี่เป็นสุนนะห์นบีและอีกอย่างนึงรออัยตุรอซูลุลลอฮ์ฉันเห็นท่านนบีฉันเห็นนบีทำอย่างนั้นนี่เป็นสุนนะห์นบี2นบีไม่ได้ทำแต่ซอฮาบะห์ปฏิบัติต่อหน้านบีนบีเห็นนบีพอใจแต่บางเรื่องนบีก็ไม่พอใจก็มีนะมีชายอยู่คนหนึ่งอาบน้ำนมาดดีไหมเป็นงานที่ประเสริฐนะอาบน้ำนมาดเนี่ยพี่น้องที่มานั่งฟังศาสนาเนี่ยมีน้ำนมาดกับไม่มีน้ำนมาดต่างกันถ้ามีน้ำนมาดแล้วมานั่งฟังศาสนาเนี่ยดีผมมีน้ำนมาดประจำผมไม่เคยถ้าน้ำนมาดหมดก็จะอาบน้ำนมาดและทุกครั้งต้องแปรงฟันก่อนและการแปรงฟันเนี่ยมันมีแปรงอยู่สองอย่างแปรงที่เราซื้อจากตลาดนะแปรงนี้เนี่ยทำให้ปากสะอาดจริงแต่เหงือกเอาไม่รักษาเหงือกบางคนนี่ขนาดแปรงฟันทุกวันยังเหงือกบวมมีไหมเหงือกเป็นอย่างนั้นเหงือกเป็นอย่างนี้ต้องไปหาหมอมีไหมเยอะแต่ถ้าใช้มิสวาคด้วยผมใช้มิสวาคประจำไม้คอยเนี่ยเอาไม้คอยมาถูรักษาเหงือกรักษาฟันแล้วก็ฟันสวยเพราะว่าไม้คอยตัวไม้คอยมียางชนิดหนึ่งทำให้รักษาปากรักษาฟันรักษาเหงือกแล้วก็ฟัน beautiful ฟันสวยมากสง่าอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ซุนนะห์นบีเอามาใช้นะอัลฮัมดุลิลลาห์ตกลงว่าต้องอ่านกุรอานแล้วก็นมาดอย่าขาดเรื่องที่3บริจาคการบริจาคไม่เคยทำให้ใครจนนะไม่มีครับอัลลอฮ์จะให้ชีวิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ให้ริสกีเพิ่มขึ้นการบริจาคเนี่ยทำให้ริสกีเพิ่มจะให้ริสกีเพิ่มเนี่ยมีอยู่หลายอย่างอะไรบ้างใช่ไหมให้กล่าวอิสติกฟาร์เยอะๆอิสติกฟาร์กล่าวว่าไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์ว่าให้เยอะไปน้องท่านอิหม่ามอิบนุตัยมียะอิหม่ามในกลุ่มซุนนะห์เราเนี่ยอิหม่ามในกลุ่มซุนนะห์เรานี่นะที่ชาวบ้านที่ไม่เอาซุนนะห์นี่นะแอนตี้ตำหนิเขาอ่ะท่านนี่นะเป็นอาเลมอุลามะท่านนี่ทุกวันท่านตั้งไว้วันละพันอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยวันละ 1,000 บางทีก็ว่าถึง 1,500 1,600บางทีก็800แต่ตั้งเกณฑ์เอาไว้วันเท่าไหร่วันละ1,000นี่เป็นไม่ใช่ของนบีแต่เป็น
คนที่อยู่ในสุนนะของท่านนบีเขาปฏิบัติเขาก็เล่าในหนังสือของท่านนะฉะนั้นเราก็ต้องนึกวันนี้เนียดเอาไว้เท่าไหร่พันหนึ่งได้กี่ร้อยแล้วเนี่ยต้องนึกนะไม่ต้องอาลุตัสบีมานับหรอกไม่ต้องแล้วก็นับในมือนี่แหละตื่นนึกว่าเองก็ได้อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์รู้ไหมอัลลอฮ์ให้ริสกีเพิ่มริสกีอย่ามองเป็นเม็ดเงินอย่างเดียวนะสติปัญญาไม่หลงลืมแล้วก็อิสติกฟาร์บ่อยๆฉี่ก็ไม่ค่อยบ่อยด้วยนะคนแก่ๆเนี่ยมักจะฉี่บ่อยเดี๋ยวเข้าห้องน้ำเดี๋ยวเข้าห้องน้ำถ้าอิสติกฟาร์บ่อยๆเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ร่างกายแข็งแรงจะบริจาคสม่ำเสมออัลลอฮ์จะให้ทำดีละเงินไม่มีก็ยิ้มก็ยังดีต้องนึกที่ยิ้มนี่หวังผลบุญจากแถวจากอัลลอฮ์น่ะยิ้มให้กับคนด้วยกันนี่แหละทักก่อนยิ้มก่อนเนี่ยเป็นศาสนาหมดเลยนะเรื่องมารยาทเนี่ยสำคัญที่สุดมีศาสนาแต่หน้าบึ้งเขาอยากจะคุยด้วยเห็นหน้าก่อนเล่าอะไรคุ้มยิ้มก่อนทำนู่นนี่แล้วเรื่องที่หนึ่งอ่านกุรอานเรื่องที่สองนมาเรื่องที่สามบริจาคเรื่องที่สี่ซิกรุลลอฮ์นี่ไงอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์เรื่องที่ห้าขอดุอาให้กับตัวเองรับบิกฟินลีให้กับพ่อแม่วาลิวาลีได้ยะวัดฮัมฮูมากะมารับบายานีสักีรอเรามีลูกมีหลานเยอะรับบานาฮับลานามินอัซวาจินาวะซุรริยาตินากุรอตะอะยุนวะจะอัลนาลิลมุตตะกีนะอิมามาขอทุกวันลูกอยู่มักกะไปทำฮัจญ์ใช่ไหมแล้วพ่อแม่อยู่ที่บ้านมาจะไปขอดุอาโออัลลอฮ์ขอให้ลูกฉันได้ทำฮัจญ์ที่มับรูรแล้วก็ขอให้การเดินสะแอเนี่ยเป็นที่รับรองขอให้อัลลอฮ์ได้อภัยโทษในความผิดต้องขอตลอดเราเป็นคนที่ทันเหตุการณ์ทันสมัยตลอดฉะนั้นลูกอยู่มักกะฮ์เนี่ยวะดีแม่พ่อต้องขอดุอาล่ะฉะนั้นขอดุอาอัลลอฮ์จะให้ลูกของฉันหลานฉันได้ทำฮัจญ์ที่มับรูดรับการทำฮัจญ์ที่มับรูดด้วยเถิดขอให้การสะแอการเดินเนี่ยสะแอระหว่างภูเขาซอฟามะรวะเป็นที่พึงพอใจของอัลลอฮ์ด้วยเถิดบาปที่มีอยู่อัลลอฮ์จะอภัยโทษให้ลูกฉันด้วยต้องขอพี่น้องแล้วดุอาของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์รับไหมรับฉะนั้นอย่าด่าลูกขอให้มันเครื่องบินตกตายไม่มีใครขอมึงนะฉะนั้นขอให้เรื่องดีๆดีๆอย่างเดียวเลยนะครับเอาต่อมาครับติดต่อกับเครือญาติตัวเองนี่ต้องทำทุกวันนะบางทีญาติพี่น้องด่ามานี่น่าให้อภัยไหมล่ะไม่น่าให้เลยแต่ว่าพอฟังศาสนาโอ้ให้อภัยให้อภัยนี่ข้อที่7นะข้อที่6นะคือติดต่อกับเครือญาติอย่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจอย่าทำให้พ่อแม่ต้องเสียใจเพราะลูกขอเล่าเรื่องลูกชายลูกชายเนี่ยไม่สบายในสมัยนบีเนี่ยมีลูกชายอยู่คนหนึ่งแล้วก็อาการหนักเขาก็ส่งคนไปตามนบีนบีช่วยมาเยี่ยมหน่อยนบีไม่ไปนบีมีธุระอยู่ก็ส่งซอฮาบะห์นบีสองคนไปเยี่ยมแทนเพราะว่าถึงครับเขาไม่สบายอาการหนักใกล้จะตายแล้วก็ไปบอกว่าให้อ่านว่าไงนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ว่าไม่ได้ลิ้นมันแข็งว่าตั้งหลายเที่ยวว่าไม่ได้ลิ้นแข็งสาจองคนนี้ก็กลับมาหานบีมาเล่าให้นบีฟังว่าผู้ชายหนุ่มใกล้จะตายเนี่ยไปสอนกะลิมะฮ์ตอฮีดแล้วว่าไม่ได้นบีรู้เลยคนนี้ทำบาป
ก็ถามเพราะว่าพ่อแม่ของเด็กคนนี้นะมีไหมบอกว่ามีพ่อตายไปแล้วมีแต่แม่นบีก็สั่งว่าไปตามแม่ก็มาหาฉันหน่อยผู้หญิงก็มาครับพอมาถึงนบีถามว่าลูกชายคุณเนี่ยกำลังเจ็บหนักอยู่นะเป็นยังไงแม่บอกว่าเลวมากแม่ไม่พอใจเลยทำให้แม่น่ะเสียใจทำอะไรมันแต่งงานเนี่ยมันรักเมียมากกว่ารักแม่อธิบายยังไงพี่น้องเมียสั่งเจ็ดข้อมันทำปรับหมดเลยอ่ะแม่สั่งสองข้อสามข้อไม่ทำอ่ะท่านยังพี่น้องนั่นลูกที่ฉลาดเนี่ยมันต้องอยู่ในใจนะพ่อแม่ต้องรักพ่อแม่เป็นอันดับหนึ่งอ่ะรองลงมาจากอัลลอฮ์เลยนะมีอันดับสามอ่ะแต่ถ้าไม่พูดเนี่ยอยู่ในใจพอแล้วนบีก็บอกว่าให้อภัยลูกไหมอ่ะฉันไม่ให้บอกเครื่องหนักไม่ให้นบีก็บอกว่าถ้าไม่ให้ฉันขอเผาลูกคุณก่อนที่จะตายนะพอตายแล้วฉันจะเข้าสวรรค์ฮะจะเอาฟืนมาเผาลูกฉันตอนเป็นๆนี่เหรอบอกก็ใช่สิถ้าเผาตอนเป็นนี่นะพอตายแล้วเนี่ยจะไปสวรรค์เลยเอาล่ะอภัยโทษให้หมดถ้าอย่างนั้นฉันให้อภัยพอแม่ให้อภัยลูกอีกสักชั่วโมงกว่าก็ส่งคนไปสอนกะลิมะห์อ่านได้อ่ะเราอ่านเสียงดังเลยน่ะหลายบ้านได้ยินเลยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ผมนำมาเรื่องนี้มาต้องการจะบอกว่าลูกอย่าทำให้พ่อแม่เสียใจทำให้พ่อแม่ดีใจเอาไว้แฮปปี้เอาไว้พ่อแม่บ่นอะไรมากก็ฟังเฉยๆยิ่งคนแก่ๆเนี่ยมันจะบ่นเก่งใช่ไหมแล้วก็นั่งตัวเราเองก็แก่แล้วก็บ่นเก่งใช่ไหมอย่าบ่นเยอะพ่อน้องอัลลอฮฺอักบัรอิสติกฟาร์แทนเนี่ยอัสตักฟิรุลลอฮ์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 ดีกันบ่นคนนั้นบ่นคนนี้ถ้าจะเตือนก็เตือนกันด้วยคำพูดที่ไพเราะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาตัวลงว่าทำเจ็ดเรื่องนั้นหนึ่งให้อ่านกุรอานข้อที่สองให้นมาดอย่าขาดเก็บนมาดสุนัตด้วยเอาคุยอีกเรื่องนึงมลาอิกะห์กับมนุษย์เนี่ยใครดีกว่ากันมลาอิกะห์กับมนุษย์เนี่ยใครดีกว่ากันมลาอิกะห์คนนี้ว่ามนุษย์ดีกว่าอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตอบให้มนุษย์กับมลาอิกะห์เนี่ยนะครับมนุษย์ดีกว่ามลาอิกะห์อ่ะเล่าให้ฟังเลยวันที่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์กับเราเนี่ยนะเรากับมลาอิกะห์เนี่ยใครมาก่อนมลาอิกะห์มาก่อนยินมาก่อนมลาอิกะห์มาก่อนเรานี่มาที่หลังสุดมนุษย์นี่ถูกสร้างในวันศุกร์ตอนหลังนมาดอัสรีจนกว่าดวงอาทิตย์จะตกขอบฟ้าสร้างแค่ 2-3 ชั่วโมงเองมนุษย์เนี่ยพอสร้างนบีอาดัมเสร็จแล้วอัลลอฮ์สั่งให้มลาอิกะห์มาสุญูดเนี่ยแล้วก็ฟาซาจาดัลมาลาอิกะตุมลาอิกะห์ก็สุญูดไม่ใช่กราบมาถึงคารวะเชื่อฟังเคารพนะครับแต่ชัยฏอนปฏิเสธโอหังอัลลอฮ์ก็เลยสาปแช่งให้ชัยฏอนเป็นเลวไปเลยนี่ข้อที่หนึ่งมนุษย์ดีกว่ามลาอิกะห์ข้อที่สองมลาอิกะห์ที่อัลลอฮ์สร้างมาบนโลกใบนี้เนี่ยมาทำแต่ความดีเท่านั้นความชั่วทำไม่เป็นลายาซูนอัลลอฮ์มาอามารหุมมลาอิกะห์ไม่เคยทรยศต่อคำสั่งอัลลอฮ์วายฟอาลูนามาอยู่มารุนแล้วก็มลาอิกะห์เนี่ยปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งเท่านั้นฉะนั้นมลาอิกะห์ไม่มีนมาดนมาดบางกลุ่มนั้นนมาดอยู่มีบางกลุ่มกำลังสูดอยู่มีอยู่ชั้นฟ้านะบางกลุ่มนั่งอัตฮัยยาอยู่มีนะครับแต่ว่า
มลาอิกะห์นี่กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยอัลลอฮ์ให้สองอย่างอยู่ในร่างมีซิฟัตของมลาอิกะห์อยู่ในตัวเราก็มีกับซิฟัตของชัยฏอนอยู่ในตัวเรามีสองลักษณะอยู่ในตัวคนเดียวเข้าใจใช่ไหมคือเราเนี่ยจะเป็นคนดีแบบมลาอิกะห์ได้ไหมได้จะเป็นคนเลวแบบชัยฏอนได้ไหมได้อัลลอฮ์ให้สองนะสองลักษณะอยู่ในตัวคนเดียวกันทีนี้เวลาเราจะทำความดีเนี่ยมลาอิกะห์ทำความดีเนี่ยต้องเหยียบอารมณ์ไหมไม่ต้องเหยียบมลาอิกะห์ทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งต้องเหยียบอารมณ์ไหมไม่ต้องเหยียบเพราะอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อทำความดีอย่างเดียวทำความชั่วไม่เป็นแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์สร้างมาทำความชั่วก็ได้ทำความดีก็ได้เวลาเราปฏิบัติความดีเหมือนมลาอิกะห์ปฏิบัติเนี่ยเราต้องเหยียบอะไรครับเหยียบอารมณ์ความชั่วขอยกตัวอย่างนมาตะฮัจญุดเนี่ยงานเบาหรืองานหนักนมาดเนี่ยไม่หนักหรอกนมาดสองรอกอาจสี่รอกอาจหกรอกอาจแปดรอกอาจไม่หนักหนักตอนจะขึ้นนะหนักตอนจะขึ้นเนี่ยแล้วตีสามอ๋อรอตื่นมาแล้วมาฉี่แล้วจะนอนดีหรือว่าจะนมาดดีชะตอมันจะลูกนี่นอนเถอะมันพูดเพราะนอนนอนยังมีเวลาอีกอ่ะงอนอีกนิดเดียวขอนิดเดียวจริงๆนอนเถอะนะนอนเถอะเอามือลูบหัวลูบหลังลูบหน้ามันทำดีนะนอนเลยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเราก็นอนก็นอนไว้นี่แหละอีกนอนงีบนี่แหละซูโบนู่นน่ะฉะนั้นชัยฏอนเนี่ยเรามันมีหน้าที่อัลลอฮฺอักบัรยุแย่มนุษย์ไม่ให้ทำความดีเหมือนมลาอิกะห์กระจายนะฉะนั้นเวลาเราจะทำความดีเนี่ยต้องฝืนอารมณ์ต้องเหยียบอารมณ์ถ้าอย่างนั้นทำความดีได้ไหมไม่ได้ขอยกตัวอย่างเรื่องนมาตะฮัจญุดแล้วกันนะครับตัวลงว่าเรากับมลาอิกะห์เนี่ยมลาอิกะห์ไม่ดีกว่าเราดีกว่ามลาอิกะห์ทีนี้ถ้าเราเลวเนี่ยเราก็เลวกว่ามลาอิกะห์เนี่ยเพราะเราเลวตามใครนะตามชัยฏอนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอามาดูท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามครับในคัมภีร์กุรอานในสุเราะห์อัลกอซอสอายะที่20อธิบายอย่างนี้มีชายคนหนึ่งนบีมูซาเนี่ยต่อยคนคนหนึ่งตายนะคือนบีมูซาเนี่ยเป็นกลุ่มของบันิอิสราเอลแล้วก็พวกฟาโรห์เนี่ยเป็นกลุ่มกิปตี้มีสองกันนะสองเชื้อชาติอยู่ในประเทศเดียวกันเสื้อแดงกับเสื้ออะไรนะเสื้อเหลืองอยู่ในบ้านเดียวกันนี่แหละใช่ไหมก็ไม่เคยลงกันเท่าไหร่หรอกใช่ไหมล่ะทีนี้บางคนก็อยู่กลุ่มเสื้อเหลืองใช่ไหมก็อยู่ยันอยู่กับกษัตริย์นั่นแล้วอยู่กับโอ้ไอ้สามกีบโอ้โหเลวมากเลยด่ากันไปด่ากันมาก็เกิดทะเลาะกันกลุ่มบันิอิสราเอลเนี่ยทะเลาะกับกลุ่มกิปตี้พวกของฟาโรห์นบีมูซาเนี่ยมาจากกลุ่มบันิอิสราเอลเนี่ยมันก็เล่นพวกด้วยกันทุกคนแล้วเบียมูซาก็เข้าไปช่วยบันิอิสราเอลที่ถูกรังแกเนี่ยก็ไปต่อยคนของพวกฟาโรห์ฟิรอูนเนี่ยพวกกษัตริย์นะตายเลยต่อยตายแข็งแรงมากอ่ะไม่ใช่ต่อยให้ตายหรอกเหมือนอัลลอฮ์กำหนดเนี่ยตายอ่ะพอตายเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็วางแผนกษัตริย์วางแผนโอ้โหมูซาเนี่ยมันอยู่ในวังกูนะเนี่ยมันคนในวังกูนะกูเลี้ยงมันมาเนี่ยมันไปต่อยพวกฉันตายทำไมเขาก็ประชุมกันที่จะจับตัวมูซาเขาประชุมกันอยู่เนี่ยมีพวกของบันิอิสราเอลอยู่คนหนึ่งนั่งอยู่ในเหตุการณ์ออกมาจากที่ประชุมก็วิ่งมาหามูซามูซาหนีเขาวางแผนจะจับมูซาแล้วฆ่ามูซานะคุณต้องหนีนะมูซาก็หนีเลยครับพี่น้องหนีจากประเทศอะไรนะอียิปต์ไปอยู่ที่ประเทศมัดยัน
ทีนี้พอไปถึงประเทศมัธยันเนี่ยไปเจอผู้หญิงสองคนกำลังต้อนแกะอยู่ไม่ให้กินน้ำแล้วคนกลุ่มใหญ่เนี่ยกำลังเอาน้ำให้แกะกินแล้วผู้หญิงสองคนนี้มันเข้าไม่ถึงอ่ะเพราะเป็นตัวเล็กด้วยแต่เป็นผู้หญิงด้วยและไอ้กลุ่มใหญ่เนี่ยเป็นผู้ชายหมดเลยตักน้ำให้แกะให้แพะนางก็เลยกั้นแพะต้องรอให้เขาเสร็จก่อนถึงจะเอาแพะไปให้น้ำได้นบีมูซาเห็นนบีมูซาก็บอกว่าคุณมายืนรอทำไมที่นี่ผู้หญิงก็บอกว่าเราต้องรอให้ชาวบ้านเนี่ยเอาน้ำให้แกะเสร็จแล้วฉันจึงจะเข้าไปแล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าเขาเนี่ยมีพ่อแก่ชราอยู่ที่บ้านให้ลูกสาวมาเลี้ยงแกะตามธรรมดาเนี่ยเลี้ยงแกะเป็นหน้าที่ของใครของลูกผู้ชายใช่ไหมล่ะแต่ส่งลูกผู้หญิงมาเลี้ยงแกะทำไมเพราะที่บ้านมีลูกสาวแค่สองคนผู้ชายไม่มีนบีมูซาก็เลยช่วยไงช่วยอะไรนะช่วยเอาน้ำให้แกะของผู้หญิงสองคนนี้แทนผู้หญิงสองคนคนนี้พอผู้หญิงสองคนนี้ได้น้ำเลี้ยงแกะแล้วก็พาแกะกลับบ้านนบีมูซาก็ไปนั่งอยู่โคนต้นไม้เนี่ยกูอ่านเล่าเนี่ยนะไปนั่งอยู่โคนต้นไม้พอนั่งเสร็จแล้วก็เดินมาจากอียิปต์เนี่ยกี่วันไม่รู้ถามว่าหิวข้าวไหมกินก็ไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่ก็หิวข้าวหิวน้ำแล้วก็กำลังวังชาก็อ่อนแอก็นั่งขอดุอาต่ออัลลอฮ์อยู่โคนต้นไม้ขอว่าอย่างงี้ร็อบบีอินนีลิมาอันซัลตะอิลัยยะมินค็อยริมฟะกีรรับบีอินนีลิมาอันซัลตะอิลัยยะมินค็อยริมฟะกีรแปลว่าข้าแต่พระผู้อภิบาลของฉันเอ๋ยโดยแน่แท้ฉันอยากได้แม้แต่ของดีๆเล็กๆน้อยๆที่ประทานลงมาให้แก่ฉันฉันก็จะดีใจแล้วขอสักเล็กน้อยก็พอนบีมูซายังตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีนะเป็นหนุ่มธรรมดานี่แหละพอขอดุอาอัลลอฮ์รับครับอยู่ไหมอัลลอฮ์รับดุอาน่ะรับแบบไหนผู้หญิงสองคนนี้กลับไปถึงบ้านไปเล่าให้พ่อฟังว่ามีชายอยู่คนหนึ่งเนี่ยมาตักน้ำให้แกะของเราสองคนเนี่ยดื่มแล้วผู้หญิงสองคนนี้มันจะทำงานอะไรเลยคอยดูแกะอย่างเดียวพ่อก็เออส่งลูกหญิงคนเดียวมานะมาตามมูซาซึ่งนั่งอยู่คนต้นไม้คนเดียวเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็มาบอกว่าพ่อฉันเนี่ยสั่งฉันให้มาตามคุณไปที่บ้านอัลลอฮ์สอนดีมากนะครับกุรอานเล่านะครับผู้หญิงคนเดียวที่มานะเดินแบบไหนนะเขินอายมาคนเดียวเพราะอีกคนก็ต้องดูแกะดูแพะจะมาอยู่กับพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้ก็เดินตามเดินมาหานบีมูซาพอมาถึงนบีมูซาก็บอกคุณพ่อฉันเนี่ยเชิญคุณจะให้รางวัลตอบแทนที่เอาน้ำให้แก่ฉันทานนบีมูซาก็ขอบคุณอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์รับดุอาฉันแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ขอดุอาอยู่คนต้นไม้เนี่ยอัลลอฮ์รับแล้วก็เดินไปในตัฟซีรอธิบายดีเนี่ยอุลามะห์อธิบายดีมาผู้หญิงกับผู้ชายเดินไปบ้านเนี่ยใครเดินหน้าใครเดินตามหลังตามธรรมดาเนี่ยมันต้องผู้หญิงนำหน้าใช่ไหมเพราะผู้หญิงพากลับพาไปใช่ไหมแต่นบีมูซาบอกเธอเดินข้างหลังฉันให้นบีมูซาเดินข้างหน้านี่มารยาทของคนที่เป็นมุสลิมเขาจะไม่ให้ผู้หญิงอยู่ข้างหน้าครับยิ่งเดินนำหน้าคนเดียว2ต่อ2ด้วยใช่ไหมล่ะเห็นรวมรากทรงโอ้โหมันนึกเยอะนะคนชายศาสนาไม่มีใช่ไหมไอ้คนมีศาสนาก็มีถ้าไม่มีเนี่ยแล้วอยู่กัน2คนด้วยเดินสัก3ชั่วโมงกว่าจะถึงบ้านนี่อาจจะมีอะไรผิดปกติก็ได้นี่อัลลอฮ์เล่าเนี่ยนะฉะนั้นเดินมาด้วยความเขินอายพอพานบีมูซาไปถึงบ้านพระนบีมูซาเล่าเรื่องของมูซาที่อยู่ในประเทศอียิปต์เนี่ย
อยู่กับใครอะไรยังไงพอเล่าจบแล้วเนี่ยพ่อของผู้หญิงสองคนนี้ต่อมาเนี่ยคนนี้เนี่ยเป็นนบีชูอัยบ์นะที่นบีมูซาไปนี่นะไปอยู่บ้านนบีชูอัยบ์ไปเล่าให้ฟังนบีชูอัยบ์พูดว่าไงรู้ไหมลาตะคอฟนาเจ้าแต่มีนอนเก้ามีรอยมีคุณปลอดภัยแล้วไม่ต้องกลัวมาอยู่บ้านฉันแล้วมาถึงบ้านฉันแล้วศัตรูจะตามหาคุณไม่ได้คุณปลอดภัยจากการเล่นงานจากพวกศัตรูพี่น้องครับในอัลกุรอานอัลเลาะห์กล่าวบอกว่าลูกสาวเนี่ยคนหนึ่งในสองคนเนี่ยบอกกับพ่อจ๋าจ้างคนคนนี้เนี่ยมาเป็นลูกจ้างเราได้ไหมจ้างคนคนนี้มาเป็นลูกจ้างเราได้ไหมเพราะคนนี้เนี่ยกอวียุนร่างกายแข็งแรงอามีนุนเป็นคนที่มีอามานะมีความซื่อสัตย์สูงแล้วก็คุณพ่อเสนอเลยนี่เรื่องเก่านะสมัยนบีมูซานะเสนอให้นบีมูซาบอกว่าอินนีอูรีดูอันอุงกิฮักะอิฮดับนาไตยาฮาไตนีอาลาอันตะจุรนีสามานีฮิจัดฉันต้องการที่จะยกลูกสาวของฉันให้คุณแต่งงานหนึ่งในสองคนนี้เลือกเอาใครเสนอพ่อผู้หญิงพ่อผู้หญิงเสนอให้นบีมูซาฉันยกลูกสาวฉันหนึ่งในสองคนนี้เลือกแต่งงานเอาคนหนึ่งคนใดก็ได้แต่ต้องเลี้ยงแพะ8ปีถ้า10ปีได้ยิ่งดีใหญ่เห็นยังครับข้อคิดจากกุรอานฝ่ายหญิงเสนอตัวให้ผู้ชายแต่งงานกับลูกสาวของเขาผิดหรือถูกเนี่ยกุรอานอายะห์เล่าให้ฟังพ่อผู้หญิงนบีชูอีฟเนี่ยเสนอตัวยกลูกสาวให้ถูกหรือผิดถูกครับบ้านเราอะทำผิดนี่เล่าตรงนี้นะเอาไปเป็นข้อคิดโอ้โหลูกสาวบ้านนี้ไปขอผู้ชายโอ้โหชาวบ้านลือกันนะดูเลยอะมึงทำอะไรวะยกลูกสาวให้เขาง่ายๆอย่างนี้เลยแต่ในอัลกุรอานนบีนะนบีมูซาพ่อผู้หญิงยกลูกสาวให้นบีมูซาอะลัยฮิสสลามถ้าเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์ไม่เล่าแสดงว่าถ้าเรามีลูกสาวเราดีๆต้องการจะหาผู้ชายมาแต่งงานกับลูกสาวเราเนี่ยมันก็ต้องเลือกเหมือนกันนะถ้าเป็นเลือกยังไงเลยอัลลอฮ์แต่นี่บางคนนะเลือกไม่เหมือนนบีสอนนะที่นบีสอนในสอนอย่างนี้ถ้าหากว่ามีผู้ชายมาสู่ขอลูกสาวเราเนี่ยให้เลือกแค่สองข้อพอหนึ่งเลือกอะไรนะอัคลากมารยาทดีอิดาจาอะกุมมันตัดเดานะบิคุลุกิฮีวดีดีฮีฟะซาวิยูฮูนี่ภาษาของนบีถ้ามีผู้ชายมาสู่ขอลูกสาวเราที่บ้านให้พ่อของฝ่ายหญิงหรือแม่ฝ่ายหญิงรวมถึงโต๊ะด้วยเนี่ยนะนั่งดูเหตุการณ์อยู่ให้พิจารณาสองข้อมารยาทของผู้ชายที่มาขอดีหรือไม่ดีแล้วก็ศาสนามีศาสนาไปถ้ามีศาสนาจัดนิกะห์เลยแต่ที่พวกเรามาทำข้อที่3เพิ่มอ่ะรวยเปล่าลูกหลานผู้ใหญ่หมาดเปล่าโอ้โหตามมาเต็มเลยใช่ไหมนี่อันนี้มันผิดเนี่ยเอาคนที่มีมารยาทงามก่อนสองมีศาสนาแต่งงานกับคนเหล่านี้ริสกีเราจัดมาเองนะคนมีศาสนามันก็ไม่เล่นไพ่เล่นการพนันมันก็ไม่ด่าเมียไม่ด่าพ่อตาใช่ไม่ใช่อ่ะนบีสอนอย่างนี้ถ้าจะเลือกผู้หญิงนะให้เลือกที่สั่งผู้ชายนะให้เลือกผู้หญิงมีสี่ข้อหนึ่งสวยผู้หญิงสวยสองรวย3ตระกูลดี4มีศาสนานี่นบีพูดอย่างนี้ไอ้3รายการนี่เขาจองหมดแล้วรู้ไหมใครจองรู้ไหมยะฮูดีจองไปแล้วคริสเตียนจองไปแล้วพวกมายูซีบูชาไฟจองไปแล้วเหลืออีกอันเดียวไม่มีใครจอง
คืออุมมะห์นบีมุฮัมมัดบอกว่าถ้าจะแต่งงานให้ดีถ้าจะเลือกนะให้เลือกหญิงที่มีศาสนามันจะสบายอัลเลาะห์อักบัรถ้าเขาใช้ศาสนาอย่างเดียวนี่นะผู้หญิงไม่ดื้อด้วยแล้วก็มันทะเลาะกับสามีมันทะเลาะกับพ่อสามีมันทะเลาะกับแม่สามีเขาจะมีศาสนาเขาจะระวังตัวตลอดเวลาฉะนั้นเลือกหญิงที่มีศาสนาทีนี้ต้องการจะพูดว่าพ่อผู้หญิงยกลูกสาวให้นบีมูซาเนี่ยทำถูกหรือทำผิดทำถูกครับถ้าเรื่องไม่ดีอัลลอฮ์จะไม่เล่าในคัมภีร์กุรอานนี่เล่าให้ฟังว่าอินนีอูรีดูอันอุงกิฮักะอิฮดับนาตัยยาฮาตัยนีอัลาอันตะยุรนีสมานิฮิจัดฟะอินอัตมัมตะอาชรันฟะมินอินดิกตกลงว่ามหัดของนบีมูซาเนี่ยเลี้ยงแพะกี่ปี8ปีท่านเสนอท่านให้ครบ10ปีเลยคือต้องนึกภาพด้วยนะนบีมูซาก่อนที่จะหนีไปอยู่เมืองมัดยันเนี่ยอยู่ที่ไหนมาก่อนอยู่ไหนพระราชวังวังของใครวังของฟิรอูนพี่น้องนึกคนอยู่ในวังอยู่สบายจะอยู่ลำบากอยู่สบายมีคนจัดอาหารให้คงไม่ต้องป้อนนะมึงนะป้อนเองอ่ะนะมีคนจัดอาหารให้มีคนจัดนู่นจัดน้ำให้มีคนต้อนหน้าต้อนหลังจะทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเลยล้างก้นล้างเองกินข้าวป้อนเองดื่มน้ำเองแต่มีคนช่วยหมดอยู่สบายขนาดนี้พอออกจากอียิปต์พับไปเป็นลูกจ้างเลี้ยงแพะปรับตัวยังไงเราต้องนึกว่าบรรดานบีนี่ไม่ใช่คนธรรมดาครับเหนื่อยนะฉะนั้นคนทำงานศาสนาก็ต้องยอมจำนนต่อความลำบากอย่าบ่นนบีมูซาไม่เคยบ่นเลยเนี่ยเลี้ยงแพะตั้งกี่ปี8ปีถึง10ปีเนี่ยอยู่กลางทุ่งน่ะแล้วก็ต้องเกี่ยวหญ้าใช่ไหมล่ะให้แพะให้แกะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเอาทีนี้นบีมูซาเนี่ยขอดูอาตลอดขอดูอาตลอดท่านอย่าลืมนะอยู่ในบ้านเราวันนี้ต้องขอดูอาตลอดเราต้องขอดูอาตลอดเยอะๆไม่ใช่คนขี้ขาดหรอกขอดูอานบีสอนอย่างนี้แม้แต่รองเท้าเนี่ยเชือกรองเท้าขาดเนี่ยนบีก็ขออัลลอฮ์จ๋าฉันขอเชือกรองเท้าเดินไปซื้อที่ตลาดมันก็จบใช่ไหมแต่นบีขอก่อนแล้วก็ซื้อที่หลังนี่ไงสอนเราว่าให้ขอดุอาทุกเรื่องนะครับอย่างลูกป่วยที่โรงพยาบาลเนี่ยก่อนที่จะพาลูกไปหาหมอเนี่ยให้ทำไงก่อนขอดุอาก่อนอัลลอฮ์จ๋าให้ลูกฉันหายจากการเจ็บไข้ใดป่วยเธอขอดุอานมาก่อนแล้วขอดุอาต่ออัลเลาะห์แล้วก็ถ้ามันหนักขึ้นเกิดชักบ้างอะไรบ้างค่อยๆพาไปหาหมอถ้ายังไม่มีอาการอย่างนี้ขอดุอาก่อนแล้วก็ทำอย่างนี้ยกมือขึ้นเป่าอ่านสามกุนรูปตั้งแต่ศีรษะทั้งตัวเนี่ยเช่นลูกอายุ7ขวบหรือว่า7เดือนลูกจะร้องอ่ะเพราะชัยฏอนจะทำให้เด็กร้องเพราะชัยฏอนมันชอบไงชอบผู้หญิงท้องแก่ชัยฏอนชอบผู้หญิงท้องแก่แล้วก็ชอบเด็กๆที่คลอดออกมาจากท้องมารดาใหม่ๆ3เดือน4เดือน5เดือนเนี่ยชัยฏอนชอบมากครับแต่ชัยฏอนชอบอะไรชอบครอบครัวที่สามีภรรยาคุยกันไม่เกิน3คำด่ากันแล้วนี่ชัยฏอนชอบมากเลยชัยฏอนชอบหลายเรื่องจะเล่าแค่3พอ1ชอบผู้หญิงท้องแก่2ชอบเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆ3ชอบพ่อบ้านแม่บ้านสามีภรรยาที่คุยกันไม่เกิน 3-4 คำเอาละขึ้นเสียงกันแล้วเดี๋ยวก็เตะกันต่อยกันในบ้านชัยฏอนชอบมากทีนี้สำหรับเด็กนะครับที่คลอดออกมาใหม่ๆ 2-3 เดือนนี้นะกลางคืนมันจะร้องแม่พ่อฉลาดก็ต้องดูว่าแมลงเนี่ยมันกัดต่อยหรือเปล่าปวดท้องหรือเปล่าโต๊ะเราเนี่ยเก่งมองที่ขารู้อ๋อนี่ปวดท้องเนี่ยเอามาหาหิงมาทาท้องซะทีนี้ถ้ามาหาหิงทาแล้วเอ๊ะท้องก็ไม่ปวดแมลงก็ไม่กัดแล้วร้องทำไมต้องนึก
ชัยตอนพอชัยตอนปั๊บเรามีเคล็ดลับเรามีดูอานี่แหละยกมือขึ้นอ่าน3กุลละรูปเนี่ยตั้งแต่ศีรษะทั้งตัวทำอย่างนี้นะ3ครั้งเดี๋ยวชัยตอนหนีครับอยู่ไม่ได้ที่อิสลามน่ะเป็นทางออกฉะนั้นอย่าเบื่ออิสลามพี่น้องภูมิใจที่เราได้เรียนซุนนะห์นบีได้เรียนอัลกุรอานอัลฮัมดุลิลลาห์เอาต่อมาครับตกลงว่านบีมูซาเนี่ยเลี้ยงแพะกี่ปีนะ8ปีถึง10ปีถ้าว่าการเป็นลูกจ้างเนี่ยในทางอิสลามมองไม่ใช่เรื่องต่ำนะเป็นเรื่องอะไรนะเป็นเรื่องดีถ้าเราเป็นคนเป็นเรื่องลูกจ้างคนบางคนเป็นลูกจ้างคนถ้าเป็นลูกจ้างไม่ดีนบีมูซาก็ไม่เป็นลูกจ้างด้วยเอาต่อมาครับนบีสอนอย่างนี้คนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นเจ้านายคนเนี่ยถ้ามีลูกจ้างทำงานอยู่กับเราเนี่ยต้องนึก4ข้อนะนึก4ข้อและทำ4ข้อด้วยข้อที่1คนที่มาทำงานให้กับเราเนี่ยเขาเป็นพี่น้องของเราเพราะว่าก่อนที่เราจะเอาลูกน้องมาทำงานอย่างก็จะประกาศทีวีก่อนใช่ไหมประกาศวิทยุลงหนังสือพิมพ์ต้องการคนงาน20คนมาทำงานใช่ไหมพอเขาเอ็นข่าวลงเฟซบุ๊กลงไลน์ใช่ไหมเขาก็มาตามที่เราลงข่าวเขามาสมัครกับเรา4คน5คนคนงานเนี่ยข้อที่1ต้องนึกเนี่ยอัลเลาะห์ส่งมาครับนี่สอนกันสอนคนที่เป็นเจ้าของงานมีธุรกิจส่วนตัวใช่มั้ยแล้วมีคนงานมาทำงานนี่นะมองก่อนข้อที่1นี่พี่น้องของเราอัลเลาะห์ส่งมาจะเป็นมุสลิมไม่ใช่มุสลิมไม่มีปัญหาอัลเลาะห์ส่งมาเรื่องที่2นะครับได้เวลาอาหารต้องเลี้ยงอาหารเขาต้องให้อาหารเรามีอาหารกินแบบไหนลูกจ้างเราก็ต้องกินเหมือนกันข้อที่3ต้องดูเสื้อผ้าเขาด้วยถ้าเขาคือเราต้องเสนอเขาจะเอาไม่เอาอีกเรื่องนึงอ่ะถ้าเสนอจะไม่เอาเสื้อผ้าดีนะเสื้อผ้าทำงานเอาเป็นชุดนี้อาหารเนี่ยก็กินด้วยเสื้อผ้าด้วยเรื่องที่4เวลาเราใช้ให้เขาทำงานถ้างานมันหนักเกินไปไม่ใช่ดาตะแบกหน่อยสิดันหน่อยยาลงไปช่วยเขาเนี่ยเจ้าของงานประเภทนี้เอาซุนนะห์นบีไปใช้เป็นที่ขออิหม่ามบุคอรีด้วยนะครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์รักใกล้กิจการเขาก็จะเจริญก้าวหน้าตลอดเวลาเรื่องตกอับไม่มีบางทีช่วงโควิดขายของไม่ได้แต่ผู้จัดการเนี่ยเจ้าของบริษัทนี่ใจดีหนึ่งมองคนงานเป็นอะไรนะเป็นพี่น้องอัลลอฮ์ส่งมา2อะไรนะเลี้ยงอาหารเขาบ้างเขากินไม่กินเรื่องของเขาแต่เรามีอาหารเลี้ยงเนี่ยมีอาหารเลี้ยงด้วยนะเนื้อกุรบานนี่เลี้ยงอาหารมากินมากเขาไม่มาเรื่องของเขาแต่เราเสนอ3มีเสื้อผ้าดีๆให้เขาใส่ถ้ามาทำงานที่เราแล้วก็เวลาเขาก็ทำงานเหนื่อยเกินไปลงไปช่วยเขาถ้ามันหนักเกินไปถ้าเจ้าของกิจการทำ4ข้อนี้ทำเวลางานเขาจะเจริญช่วงโควิดขายของไม่ได้แต่ของเราขายได้ผมก็สังเกตดูหลายบ้านนะครับที่อาซูน่านบีประชานี่นะอัลลอฮ์ขายดีทุกคนอื่นเขาแย่กันหมดนะแต่บริษัทนี้อัลลอฮ์ผมถามเนี่ยแต่วันนี้จะ 300,000 อุ้ยโควิดไม่มาขายไม่ได้เพราะโควิดมาขายไม่ไหมพี่น้องฉะนั้นถ้าเรายืนหยัดกับอัลลอฮ์ยืนหยัดกับรอซูลอย่าดูถูกคนอัลลอฮ์แล้วการเป็นลูกจ้างเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องต่ำนะเป็นเรื่องที่นบีมูซาปฏิบัติถามว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเคยจ้างลูกจ้างไหมเคยครับนบีจ้างลูกจ้างตอนไหนรู้ไหมวันที่นบีอพยพจากนครมักกะไปอยู่ที่นครมะดีนะห์ตอนหนีออกจากมักกะเนี่ยพวกอาหรับมุชริกเนี่ยตามจับตัวนบีนะใช่มั้ยพอตามจับตัวเสร็จแล้วก็นบีก็หนีพอหนีเสร็จแล้วก็
ท่านขี่อูฐไประหว่างที่หลบอยู่ในถ้ำเนี่ยสามวันนี่นะในถ้ำซูดเนี่ยนะใครเลี้ยงอูฐของท่านเขาจ้างนบีจ้างคนกาเฟตคนหนึ่งไม่ใช่มุสลิมคอยดูแลอูฐสามคืนแล้วก็เอาเงินเอาทองให้นบีกับอบูบักรเนี่ยยังจ้างคนกาเฟตดูแลอูฐตั้งสามคืนอยู่ข้างนอกพี่น้องนบีแอบอยู่ในถ้ำพวกมุชริกีนก็มาตามหามาถามไอ้คนเลี้ยงอูฐด้วยเจอนบีบอกไม่เห็นใช่ไหมเห็นยังครับท่านการเป็นลูกจ้างก็ดีไม่ใช่งานต่ำเป็นงานที่มีเกียรติที่มีบารากัตฉะนั้นการที่เราไปเป็นลูกจ้างก็ทำงานนะจะเป็นอะไรก็ตามแต่นะครับผมเล่าอาทิตย์ที่แล้วหรือเปล่าที่บอกว่านบีคนแรกที่ใช้ปากกานบีอะไรบีอิดริสใช่ไหมและนบีอิดริสเนี่ยเป็นคนแรกที่ใช้เข็มและทุกครั้งที่จะเย็บอะไรนะเย็บผ้าเนี่ยกล่าวว่าอะไรซุบฮานัลลอฮ์พี่น้องแล้วก็นี่ยิงอะไรนะยิงธนูเนี่ยนบีคนไหนเป็นคนทำอาจจะบอกแล้วนะบีอะไรนะนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามทำธนูแล้วก็ยิงธนูแล้วก็ขายธนูฉะนั้นบ้านพญามาดนี่ก็เอาบรากัตส่วนหนึ่งกับของนบีรุ่นก่อนๆเนี่ยเอามาใช้คือยิงธนูฝึกคนให้ยิงธนูให้เป็นเพื่อปกป้องศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกเรื่องนะครับก่อนจะจบนี่12โมงกว่าแล้วเนี่ยพี่น้องก่อนจะจบก็คืออย่าโกงนั่นค่าจ้างเรากำหนดค่าจ้างให้กับลูกจ้างเราเท่าไหนก็ต้องให้เท่านั้นถ้าไปโกงค่าจ้างเขาเนี่ยบาปหนักแล้วก็ดูอาอัลลอฮ์ก็ไม่รับด้วยเวลาไปตกทุกข์ได้ยากต้องนึกนะเราจ่ายค่าจ้างแบบครบบริบูรณ์เนี่ยนบีสอนว่าถ้าจะให้ค่าจ้างก่อนที่เหงื่อเขาจะแห้งเนี่ยดีใหญ่นะแต่บ้านเราดีอย่างมีเป็นเดือนใช่ไหมเดือนถึงมารับทีหนึ่งเดือนถึงมารับทีหนึ่งแต่สมัยนบีนะคนยากจนเยอะใช่ไหมล่ะนบีบอกให้จ่ายค่าจ้างก่อนที่เหงื่อของเขาจะแห้งพอจ่ายแล้วพอจบงานจบเอาไปเลยเงินเขาจะได้ไปซื้ออาหารให้ตัวเขาเองเลี้ยงภรรยาเลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกของเขาอย่างนี้เป็นต้นก่อนจะจบนะครับพี่น้องมิฟตาฮุริสกีกุญแจไขริสกีให้ได้ริสกีมาเยอะๆเนี่ยมีอยู่5รายการข้อที่หนึ่งให้ชุกรตอนเนี้ยหมัดของอัลลอฮ์ให้ขอบคุณตอนเนี้ยหมัดของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ร่างกายเราแข็งแรงอัลฮัมดุลิลลาห์ให้สายตาดีไม่ต้องใช้แว่นตาอัลฮัมดุลิลลาห์ให้หูมาดีไม่ต้องใส่ซีหูอัลฮัมดุลิลลาห์ต้องนึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆขอบคุณอัลลอฮ์เรื่องที่2ให้อิสติกฟาร์เนี่ยเยอะๆเรื่องที่3ให้มีอาชีพสักอย่างนึงอะไรก็ได้อย่ายิงธนูก็เป็นอาชีพอันหนึ่งก็เป็นริสกีเรื่องที่สี่ให้กลัวอัลลอฮ์เยอะๆกลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทำบาปอาถามท่านพี่น้องเจอสตังตกที่กลางทางเนี่ยจะหยิบหรือไม่หยิบหยิบหรือไม่หยิบพอหยิบปั๊บต้องประกาศเนี่ยให้ไหมพี่น้องถ้าหยิบปั๊บต้องประกาศอย่าพูดว่านี่ริสกีของฉันพูดผิดอัลลอฮ์ให้เงินตกให้ท่านไปพบเพื่อจะลองใจดูว่าจะประกาศไหมจะเอาเป็นของตัวเองไหมฉะนั้นเราต้องประกาศครับนี่เงินของใครฉันเก็บตกที่หน้าทรีอินทาวน์พันบาทผมเลือกของผมนะผมเป็นนักเรียนอยู่ในอินเดียนะผมยืนอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยมีเงินตกประมาณ 3,000 รูปีผมก็ไปหยิบสตังค์มายืนอยู่ยืนจะหาเจ้าของอ่ะเดี๋ยวมีอยู่คนหนึ่งถีบมอเตอร์ไซค์มาขับมอเตอร์ไซค์มาทำเลือกๆๆผมถามว่าต้องหาอะไรบอกเงินร่วงเท่าไรบอกว่า 3,000 รูปีจำเลขได้ไหมเลขเขาจำไม่ได้แต่ 3,000 ผมน่าดูมัน 3,000 รูปีผมก็คืนให้อัลลอฮ์จะตอบแทนรางวัลให้ผมด้วย พี่น้องทำอะไรทั้งหมดต้องหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์
سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك